ตาลพี่ขอดูกระเป๋าหน่อยนะได้ค่ะพี่เดือนทำไมเหรอคะพี่เดือนทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะมันเป็นของปลอมเหรอคะกระเป๋าใบนี้มันเป็นของพี่สวัสดีค่ะพี่เดือนอ้าวบิวมาได้ไงเนี่ยเข้าบ้านก่อนสิเข้ามานั่งก่อนบิวได้ค่ะพี่เดือนสวัสดีปีใหม่นะคะบิวกระเช้ามาฝากค่ะขอบใจนะบิวค่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีนะคะพี่เดือนแล้วตอนนี้บิวทำอะไรอยู่เนี่ยดูดีขึ้นสวยขึ้นนะเนี่ยขอบคุณนะคะพี่เดือนก็ชมกันเกินไปบิวเขินนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้บิวทำธุรกิจอะไรอยู่ล่ะตอนนี้บิวทำธุรกิจให้เช่ากระเป๋าแบรนด์เนมอยู่ค่ะรายได้ดีมากๆเลยนะคะพี่เดือนพี่ก็เคยได้ยินอยู่เหมือนกันนะเขาเช่าไปออกงานใช่ไหมบิวใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้พี่เดือนมีกระเป๋าแบรนด์เนมเยอะไหมคะสนใจทำธุรกิจกับบิวไหมกระเป๋าแบรนด์เนมพี่ก็มีไม่กี่ใบนะบิวใส่กล่องไว้แบบเนี้ยพี่เดือนก็ไม่ค่อยได้ใช้เอามาลงทุนปล่อยเช่ากับบิวไหมคะแต่พี่อ่ะทำไม่เป็นนะบิวมันก็เหมือนกับการให้เช่ารถนะคะพี่เดือนบิวมีฐานลูกค้าเยอะมีคนมาใช้บริการกับบิวเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวบิวหาลูกค้ามาให้แต่บิวขอส่วนแบ่งแต่พี่เดือนนะคะแค่ครั้งละ500ก็พอเช่าทีนึงก็ 2-3,000 เลยนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเช่ากับเราอ่ะกี่วันแล้วเราจะไว้ใจลูกค้าได้เหรอบิลถ้าเขาอ่ะทำของเราชำรุดจะทำยังไงไม่ต้องห่วงหรอกค่ะพี่เดือนทางเราอ่ะให้เขาทำสัญญาถ้าเขาทำของเราชำรุดอ่ะเขาก็ต้องเสียค่าปรับก็น่าสนนะบิลพี่เก็บกระเป๋าใส่กล่องแบบเนี้ยพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ดีแล้วค่ะกระเป๋าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เอามาทำธุรกิจกับบิวอ่ะดีกว่าเผลอๆนะเก็บตังค์อ่ะซื้อกระเป๋าใบใหม่ได้เลยนะคะแล้วทำไมบิวถึงได้ทำธุรกิจแบบนี้ได้ล่ะก็กระเป๋าที่บ้านบิวอ่ะมีเยอะค่ะพี่เดือนพอดีว่าน้องที่รู้จักกันนะคะพี่เดือนเขาเห็นว่าบิวมีกระเป๋าหลายใบเขาก็เลยมาขอเช่าไปออกงานบิวเห็นว่ามันทำได้กำไรบิวก็เลยมาทำธุรกิจนี้ค่ะจนตอนนี้สบายเลยนะคะเงินเข้าทุกวันเลยค่ะพี่เดือนเงินเข้าทุกวันเลยเหรอบิวใช่ค่ะพี่เดือนพอดีว่าบิวมีหลายใบมีหลายแบบลูกค้าก็เลยมาเช่ากับบิวเยอะก็น่าสนใจนะว่าแต่พี่ต้องทำยังไงล่ะก็แค่เอากระเป๋าพี่เดือนไปวางไว้ที่ร้านของบิวถ้ามีลูกค้ามาเลือกกระเป๋าพี่เดือนบิวก็โอนเงินให้กับพี่เดือนไงคะก่อนบิวเอาไปอ่ะพี่ขอถ่ายรูปก่อนนะพี่มีกี่ใบที่อยากจะปล่อยเช่าอะค่ะเอามาให้หมดเลยนะคะพี่หยิบมาให้ดูนะรุ่นนี้จะมีคนเช่าไหมอะบิวโอ้พี่เดือนกระเป๋าสภาพดีมากเลยนะคะเป็นรุ่นตามหาด้วยรับรองขายได้แน่นอนขายอะไรอะบิวพี่ให้เช่าบิวพูดผิดอะค่ะพี่เดือนหมายถึงเช่าอะค่ะสภาพดีมากเลยนะคะใบนี้พี่ฝากด้วยนะบิวได้เลยค่ะพี่เดือนแต่ถ้ามีคนเช่าของพี่เดือนเดี๋ยวบิวจะรีบโอนเงินให้เลยนะคะได้จ้าแล้วบิวขอตัวก่อนนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะจ้าล็อตเนี้ยได้มาตั้งหลายใบสบายแล้วเราเงินเข้าใครโอนเงินเข้ามาเนี่ยโอ้ของบิวดูสิให้เ
่เขาเช่ากระเป๋าแค่อาทิตย์เดียวดูได้เกือบหมื่นอย่างเงี้ยต้องไปบอกฟิล์มอ่ะมีกระเป๋าหลายใบถ้าเอามาปล่อยเช่านะต้องได้เงินเยอะแน่ๆเลยพี่เดือนคะอ้าวปานมีอะไรหรือเปล่าเข้ามาก่อนสิค่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนมาหาพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าปานพอดีจะเอาเงินที่ยืมไปเมื่อคืนนะคะได้โบนัสเยอะค่ะปีนี้ปีนี้ได้โบนัสเยอะเลยเหรอตาลเนี่ยได้ทั้งโบนัสทั้งคอมมิชชั่นตาลน่ะได้ถอยกระเป๋าใบใหม่เลยนะคะเนี่ยกระเป๋าใบใหม่รุ่นเดียวกับของพี่เลยนะตาลใช่ค่ะพี่เดือนก็ตาลน่ะเห็นพี่เดือนใช้แล้วตาลน่ะชอบแต่เนี่ยมือสองนะคะตาลน่ะซื้อมาจากรุ่นน้องที่รู้จักกันนะคะซื้อมาจากรุ่นน้องใครอ่ะพี่รู้จักหรือเปล่าบิวไงล่ะคะพี่เดือนจำได้ไหมบิวเหรอตาลพี่ขอดูกระเป๋าหน่อยนะได้ค่ะพี่เดือนทำไมเหรอคะพี่เดือนทำไมทำหน้าแบบนั้นน่ะมันเป็นของปลอมเหรอคะแต่ตาน่ะก็ให้คนที่เขาพอจะรู้ว่าดูแล้วนะคะเขาก็บอกว่าของแท้นะคะนี่มันปลอมเหรอคะใบเนี้ยมันไม่ได้ปลอมหรอกโล่งอกไปทีค่ะนึกว่าโดนหลอกซะแล้วแต่ว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันเป็นของพี่ของพี่เหรอคะหมายความว่ายังไงอ่ะบิวอ่ะมาชวนพี่ทำธุรกิจเช่ากระเป๋าแล้วบิวเอากระเป๋าพี่ไปขายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะให้เช่าเหรอคะแต่ที่ตาลเห็นที่ร้านเขาอ่ะไม่มีเช่าเลยนะคะมีแต่ขายราคาก็ดีมากๆเลยลูกค้าเงี้ยแย่งกันซื้อกันเต็มเลยอะค่ะอะไรนะมีแต่ขายเหรอบิวนี่ตั้งใจมาหลอกผมพี่ไปขายเลยนะเนี่ยดูสิบิวอะเอากระเป๋าพี่ไปตั้งหลายใบป่านนี้ขายหมดแล้วมั้งพี่ต้องไปแจ้งความแล้วล่ะตาลแบบนี้ก็เท่ากับว่าตาลซื้อของโจรนะสิแล้วตาลจะโดนด้วยไหมคะเนี่ยเสียทั้งเงินน่ะแถมพลอยต้องมาติดคุกด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวตาลน่ะไปแจ้งความกับพี่แล้วเป็นพยานจะได้ไม่ต้องโดนด้วยได้ค่ะพี่เดี๋ยวตาลไปเป็นพยานให้นะคะพี่อ่ะต้องเอาบิวเข้าคุกให้ได้ต้องมีคนโดนแบบพี่เยอะแน่ๆรีบไปเถอะค่ะพี่เลิศThank you.